นับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ถึงวันที่24สิงหาคม2565ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงแน่นอนนะครับวันนี้ที่หลายคนติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงบ่ายเกี่ยวกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องเกี่ยวกับปมการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ต้องเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีได้แล้วเพราะคงไม่ต้องทวนอะไรกันเยอะแยะหลายท่านได้ติดตามตั้งแต่ตอนไลฟ์สดเนี่ยนะครับในเพจของอมรินทร์ทีวีหรือแม้แต่ได้ชมในเรื่องของการถ่ายทอดสดสุดท้ายวันนี้คุณนพจรสเป็นยังไงผลศาลรัฐธรรมนูญนะฮะมีคำวินิจฉัยต้องบอกว่าอันดับแรกเสียงข้างมากคือให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ต่อไปโดยวินิจฉัยหลักๆว่าพลเอกประยุทธ์เริ่มเป็นนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560เพราะฉะนั้นถ้านับมาจนถึงวันที่มีการร้องเรียนเนี่ยว่าอยู่ครบหรือยัง8ปีเท่ากับว่ายังไม่ครบนะฮะนี่แล้วถ้านับจากที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำชี้ออกมาว่าเริ่มนับนายก6เมษายน60ก็จะเท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จะมีวาระยาวไปจนถึง5เมษายน2568นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมครับจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอีกอันนึงคือรถจอดที่น่าสนใจคือจริงๆวันนี้เนี่ยนะมันมีข่าวออกมาเพราะว่าเอาแหละผมเชื่อว่าเสือเขาต้องทำหน้าที่ต้องเช็คก่อนก่อนจะถึงเวลาวินิจฉัยตอนแรกข่าวออกมาบอกว่านายกไม่ได้ไปต่อแล้วก็มีรายชื่อตุลาการมาด้วยจนหลายคนบอกเฮ้ยจริงหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็คือไม่จริงเพราะนายกได้ไปต่อถูกต้องคุณผู้ชมฮะและดูมติหน่อยคุณนพจรสในเมื่อวันนี้พอสามมือวินิจฉัยมาแบบนี้เขาต้องดูตัวเลขมติที่บอกว่าตอนแรกคือเสียงข้างมากเนี่ยนะครับสรุปแล้ว6ต่อ3 6ให้ไปต่อมีใครบ้างลองดูนะฮะคุณวรวิทย์กังสสิเทียมคุณปัญญาอุชาชนคุณอุดมสิทธิวัชรธรรมคุณวิรุณแสงเทียนคุณบรรจงศักดิ์วงปราดและคุณจิรนิติหวานนท์นะฮะส่วนเสียงข้างน้อย3คนที่บอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ควรจะไปต่อและไม่ว่าจะเป็นมีนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์คุณทวีเกียรติมีนกนิษฐ์และคุณนพดลเทพพิทักษ์นะครับนี่ฮะนี่คือบรรยากาศและมติที่ออกมา6ต่อ3ให้พลเอกประยุทธ์ได้ไปต่อฮะเพื่อรับมือแห่งรัฐไทยพุทธศักราช2560ประกาศใช้บังคับในวันที่6เมษายน2560จะต้องถือเอาวันที่รับมือประกาศใช้เป็นวันเริ่มต้นเข้ารับตำแหน่งผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามความมาตรา264ของรัฐมนูลแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2560นับตั้งแต่วันที่6เมษายน2560ถึงวันที่24สิงหาคม2565ผู้ถูกร้องจึงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลาตามรัฐมนูลแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2560ตามเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องจึงไม่สิ้นสุดลงตามรัฐมนูลแห่งรัฐไทยพุทธศักราช2560ชัดเจนนะครับและแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับเพจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทันทีที่มติศาลรัฐธรรมนูญประกาศออกมา6ต่อ3ท่านได้ไปต่อดูเพจของพลเอกประยุทธ์หน่อยนะครับหลังจากนั้นขึ้นต้นมาเลยว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักครับผมขอแสดงความเคารพอย่างสูงต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกคนสำหรับกำลังใจและความปรารถนาดีที่มอบให้ผมมาโดยตลอดหลังจากนั้นท่านก็จะเขียนอารัมภบทเรื่องราวทั้งหมดเรื่องเกี่ยวกับการจัดทำโครงการต่างๆของรัฐบาลชุดนี้แต่ถ้าดูประโยคสุดท้ายเลยหลังจากขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ส่งกำลังใจให้กับพลเอกประยุทธ์วรรคสุดท้ายท่านนายกรัฐมนตรีเขียนบอกว่าในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาและในหลายๆประเทศการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์นั้นเป็นจุดพลิกผันสำคัญในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศนั้นๆและในทิศทางเดียวกันเมื่อโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เรากำลังทำอยู่เสร็จสมบูรณ์เราจะสามารถพลิกโฉมประเทศไทยและนำพาประเทศของเราให้ก้าวไปสู่ยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองของคนไทยทุกคนและมีประโยคติ่งท้ายว่าเราเดินหน้ามาไกลและถูกทิศทางแล้วครับ
เราต้องช่วยกันทำให้เสร็จแต่ขณะเดียวกันให้จับตาดูวันจันทร์ท่านนายกรัฐมนตรีจะรีบทำงานทันทีเพราะวันนี้นอกจากเพจประยุทธ์จันทร์โอชาเพจศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือที่เขาเรียกกันว่าพีม็อกก็มีการพาดหัวทันทีนะครับผู้ชมฮะแล้วติดแฮชแท็กทันทีว่าสร้างไทยไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและนายกมีความพร้อมจะกลับมาปฏิบัติราชการรับใช้พี่น้องประชาชนนี่ครับแต่อารมณ์คนดูบ้างสิคุณผู้ชมฮะอันนี้เอาจริงขออนุญาตผมเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไร FC ของข่าวสดเขาเวลาเขาไลฟ์สดคุณผู้ชมฮะหรือแม้แต่ของอมรินทร์เราก็ไลฟ์สดผลคำวินิจฉัยคืออารมณ์คนตอนนี้มันจะถ่ายทอดทันทีเลยยังดูตอนอมรินทร์ไลฟ์สดเดี๋ยวไหมขอดูภาพหน่อยนะฮะแล้วตอนระหว่างการไลฟ์สดมันจะเป็นการจับอารมณ์คนว่าระหว่างตุลาการท่านกำลังอ่านความรู้สึกของผู้คนเนี่ยเขามองยังไงโดยระหว่างการไลฟ์สดเนี่ยมันจะมีนะฮะก็ดูจังหวะที่คนเนี่ยไปกดไลค์บ้างกดหัวใจบ้างหรือกดโมโหโกรธบ้างเอาของอมรินทร์ก่อนครับผู้ชมฮะระหว่างที่มีการไลฟ์สดปฏิกิริยาของคนดูเป็นยังไงบ้างสำหรับข้อมูลทั้งหมดนี่ฮะถ้าดูของอมรินทร์ทีวีคนถูกใจ635อันนี้อารมณ์แบบยังไม่ต้องเครียดมากเพราะเดี๋ยวเรื่องเครียดกำลังจะมีต่อเนี่ยนะฮะแล้วก็โกรธอยู่ที่27ขอดูของข่าวสดหน่อยวันนี้ขอบคุณข้อมูลข่าวสดด้วยนะฮะของข่าวสดอารมณ์ของคนเวลานั่งฟังคำวินิจฉัยปรากฏว่าเห็นบอกว่าอารมณ์โกรธก็เยอะนะอารมณ์โกรธเนี่ย618เห็นไหมนะอารมณ์ขำขำ150ถูกใจเนี่ยเข้าใจมันเป็นปุ่มแรกส่วนใหญ่เนี่ยยังไงถูกใจเนี่ยมันจะมานำแต่อารมณ์ปลีกย่อยเนี่ยมันต้องเลือกเพราะฉะนั้นเวลาเราดูอารมณ์ว่าคนเลือกเนี่ยอย่างพี่น้องข่าวสดที่เขาเข้าไปติดตามเพจเขาโกรธเยอะอันนี้ต้องยอมรับเอาอีกอารมณ์นึงไหมอารมณ์ท็อปนิวครับครับของท็อปนิวให้เดาก่อนเลยว่าจะกดอะไรโอ้โหกดถูกใจมา1,500นะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวรอเปลี่ยนภาพไปท็อปนิวหน่อยฮะคนติดตามเป็นแฟนเพจท็อปนิวเนี่ยฮะถูกใจ 1,500 รักเลย700กว่าดูนะฮะโกรธเนี่ยมีอยู่21คนเท่านั้นคือท็อปนิวเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งเราก็เคารพนะมันเป็นประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์แหละชอบช่องไหนอะไรยังไงปรากฏของท็อปนิวรักเลยทะลุอ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะอารมณ์โกรธน้อยที่สุดก็ไม่ได้ว่ากันแต่ขณะเดียวกันวันนี้ดูอารมณ์แห่งความเป็นจริงเลยกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมจัดรวมตัวกันที่แยกปทุมวันตัดภาพกลับไปดูหน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าตั้งแต่ตอนบ่ายเป็นต้นมาครับผู้ชมฮะกลุ่มคณะราษฎรกลุ่มทะลุฟ้าและก็กลุ่มวีโว่มารวมตัวกันที่แยกปทุมวันตรงบริเวณสกายวอล์กด้านหน้าหอศิลป์โดยวันนี้เองครับผู้ชมฮะมีการขออนุญาตจัดการชุมนุมแล้วก็มีการเน้นย้ำเนี่ยนะฮะขอให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเข้มงวดจนกระทั่งดูภาพบรรยากาศตอนบ่ายสามโมงครึ่งเลยครับหลังจากที่ผลออกมาเรียบร้อยปรากฏว่ามีการอ่านคำวินิจฉัยเสร็จกลุ่มผู้ชุมนุมต่างแสดงความไม่พอใจโห่ร้องนี่คือปฏิกิริยาของพี่น้องนะฮะที่บริเวณสกายวอล์กไม่เอาแล้ว3ปอแล้วก็ชู3นิ้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นหลังจากนั้นแกนนำคุณทัชพงษ์แก่ดำได้มีการจับไมค์ปราศัยแล้วก็ไม่ยอมรับกับผลของคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญขอให้พี่น้องทุกคนไปรวมตัวกันที่แยกปทุมวันนี่ฮะแต่วันนี้ที่ต้องจับตาเลยคุณนพจรสคณะล้อมรวมอยู่ไหนครับวันนี้วันนี้อยู่ใกล้ๆกันเลยฮะขยับไปนิดเดียวก็คือที่แยกราชประสงค์นะฮะคณะล้อมรวมนี่คนนี้จตุพรพรหมพันธ์กับนิติธรล้ำเหลือรวมตัวกันที่แยกราชประสงค์เนี่ยนะฮะแล้วบอกว่าประกาศจัดกิจกรรมเลยหยุดอำนาจ3ป.เพื่อนับ1ประเทศไทยเริ่มรวมตัวกันตั้งแต่ประมาณ 4:30 นฟังเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยนะฮะนำเครื่องขยายเสียงมาติดตั้งแล้วก็ปิดถนน2เลนเพื่อเอารถบรรทุกเครื่องขยายเสียงเนี่ยมาจอดแล้วก็ให้มวลชนขยับขึ้นไปนั่งฟังเสียงตอนการปราศรัยอยู่บนฟุตบาทหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ต้องขอกราบขอบพระคุณศาลรัฐธรรมนูญที่ให้พลเอกประยุทธ์รอด
เพราะพลเอกประยุทธ์ต้องไม่รอดด้วยพลังของประชาชนเท่านั้นไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญภารกิจของคณะหลอมรวมประกาศชัดเจนก็คือว่าหยุด3ปหยุดรัฐประหารนับหนึ่งประเทศไทยว่าเรานั้นไม่เอาทั้งรัฐประหารไม่เอา3ปแต่ผมเชื่ออย่างแน่นอนว่าการออกแบบวางแผนไม่ให้มีการเลือกตั้งตรงตามเวลานั้นจะเป็นแผนการต่อไปของคณะนี้และล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะคุณฟ้านภัทรผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่ราชประสงค์คือต้องยอมรับนะฮะว่าการรวมตัวของพี่น้องเนี่ยเขาอยู่บนฟุตบาทที่บริเวณด้านหน้าห้างเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงติดตามได้ตอนนี้ทุ่ม7นาทีเชิญครับนี่เหมือนกับผีเน่าครับกลุ่มผู้ชุมนุมคณะหลอมรวมประชาชนนะครับยังคงปักหลักอยู่บริเวณแยกราชประสงค์โดยย้ำจุดยืนการชุมนุมนะครับเพื่อหยุดอำนาจ3ป.โดยแกนนำประกาศความมั่นใจนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีมวลชนออกมาแสดงพลังมากขึ้นครับบรรยากาศการชุมนุมของคณะหลอมรวมประชาชนบริเวณแยกราชประสงค์นะครับนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือจัดกิจกรรมหยุดอำนาจ3ป.เพื่อนับหนึ่งประเทศไทยนะครับโดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกาโดยมวลชนมีการปักหลักรวมตัวอยู่บริเวณฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์นะครับมีการนั่งฟังการปราศัยอย่างสงบอยู่บนฟุตบาทโดยมีการปิดถนนราชดำริฝั่งมุ่งหน้าประตูน้ำ2ช่องจราจรส่วนช่องทางอื่นๆรถยังสัญจรได้ปกตินะครับแต่สภาพการจราจรเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่อนข้างชะลอตัวเนื่องจากเป็นช่วงเย็นวันศุกร์จากนั้นเวลา18นาฬิกานะครับแกนนำพร้อมด้วยผู้ชุมนุมได้ยืนตรงเคารพเพลงชาติขณะที่กิจกรรมบนเวทียังมีการสลับกันขึ้นปราศัยอย่างต่อเนื่องเนื้อหาเป็นการโจมตีรัฐบาลนะครับทางด้านนายนิติธรล้ำเหลือหรือทนายนกเขากล่าวว่าวันนี้มีความชัดเจนทางการเมืองว่าอำนาจการเมืองที่โตมาจากการรัฐประหารแล้วออกกฎหมายเองกำหนดกติกาเองและผู้ตัดสินมาจากอำนาจคสช.วันนี้ชัดเจนว่าอำนาจอธิปไตยได้แยกออกจากอำนาจการเมืองกลุ่มทุนและต่างชาติอย่างชัดเจนเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีแต่การเผชิญหน้าโดยคณะหลอมรวมจะเดินหน้ากำจัดอำนาจ3ป.ให้เสร็จภายใน10ปีนี่พ่อแม่พี่น้องทุกคนประชาชนทุกคนจงลุกขึ้นสู้จงลุกขึ้นเอาอำนาจอธิปไตยของตัวเองกลับคืนมาและกวาดล้างนักการเมืองทั้งสิ้นไม่ใช่3ป.นักการเมืองทั้งหมดคุณทั้งหมดกวาดล้างกันให้สิ้นนับจากนี้ไปเอาให้เสร็จก่อน10ปีเราสร้างประเทศใหม่ฉะนั้นโดยขณะนี้นะครับก็ยังคงมีกิจกรรมปราศัยอย่างต่อเนื่องคาดว่ากิจกรรมในวันนี้จะเสร็จไม่เกิน4ทุ่มครับและทั้งหมดก็คือบรรยากาศล่าสุดที่แยกราชประสงค์ครับครับคุณผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาจริงเขาเป็นการชุมนุมอย่างสงบแล้วถ้าเราดูเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะลองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งวันนี้เส้นทางการดำรงตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์คือจะเอาจริงๆเนี่ยก็ถ้ายึดตามศาลศาลก็จะยึดตั้งแต่วันใช้รัฐธรรมนูญใช่ครับแต่ท่านนั่งมาเป็นนายกตั้งแต่ตอนไหนคุณนพจรสท่านดูเส้นทางตั้งแต่22พฤษภาคม2557อันนี้คือในทางปฏิบัตินะฮะโดย22พฤษภาเนี่ยปี57มีการรัฐประหารนะครับตอนนั้นพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าคสช.แล้ว21สิงหา57สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเอกฉันท์ให้พลเอกประยุทธ์เป็นว่าที่นายกจากนั้น24สิงหาถัดมาไม่กี่วันมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี6เมษายน2560นี่แหละที่เป็นการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันฉบับปี60ซึ่งศาลก็บอกว่าเนี่ยต้องนับเริ่มตั้งแต่วันนี้สำหรับวาระนายก8ปีอ่ะถัดมาฮะ24มีนา62มีการจัดการเลือกตั้ง9มีนา62โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่2ตอนแรกเนี่ยมันมีอีกแนวทางนึงคือให้นับการดำรงตำแหน่งคือ9มิถุนายนที่3ใช่ไหมใช่ครับแต่ดีว่าศาลท่านยังไม่ได้มาตรงนี้ท่านยึดแค่วันประกาศใช้ครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถัดมาจากนั้นเนี่ยถ้านับรวมตั้งแต่ที่พลเอกประยุทธ์เอาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เริ่มแรกเลยเนี่ยคือตั้งแต่ต
ตอนที่มีการรัฐประหาร22พฤษภาคมแต่ศาลก็มองว่ามันต้องเริ่มนับตั้งแต่ที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญปี60ส่วนวันนี้ความเคลื่อนไหวของพลเอกประยุทธ์คุณผู้ชมฮะตั้งแต่ตอนเช้าเลยเห็นบอกว่าเอาจริงท่านก็เข้ากระทรวงใช่ไหมใช่คุณนพจรเข้ากระทรวงกลาโหมมีภาพด้วยนะฮะถ้าเปิดคู่ขนานกันไปเนี่ยนะครับตอนเช้าท่านเข้าไปเนี่ยนะฮะทำบุญตักบาตรก่อนที่หน้าบ้านพักแล้วก็เข้าไปที่กระทรวงกลาโหมตอนประมาณ 9:45 น.เข้าไปปั๊บเนี่ยพอดีวันนี้เป็นวันที่เขาจะมีพิธีอำลาส่งทหารที่เกษียณอายุราชการและท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็ทำพิธีเนี่ยนะจัดขึ้นภายในแต่น่าสังเกตแบบนี้คุณพุทธคุณผู้ชมฮะห้ามนักข่าวเข้าข้างในเลยนะให้อยู่แต่ข้างนอกทั้งหมดแล้วก็ถ่ายเห็นแต่รถวิ่งเข้าไปแล้วจากนั้นช่วงสายๆฝนตกในพื้นที่เลยทั่วไปหมดกระทั่ง 11:49 น.พลเอกประยุทธ์ก็นั่งรถขบวนออกมาเดี๋ยวก่อนคุณเวลาคนไปทำข่าวอย่างคุณไปทำข่าวสมัยก่อนเข้าได้ใช่ป่ะเข้าได้ฮะแต่วันนี้ไม่ให้เข้าไม่ให้เข้าอยู่ข้างนอกเลยนี่แล้วเข้าใจว่าคือถ้าเข้าไปสื่อก็ต้องโค้ชอัพใบหน้าท่านแหละว่าปฏิกิริยาเป็นยังไงอ่ะเพราะฉะนั้นไปต่อเมื่อไปต่อผมให้ดูฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลบ้างคุณผู้ชมฮะก็ต้องถือว่าเขาก็ทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มข้นและน่าจับตาดูวันนี้ก้าวไกลออกแถลงการทันทีคุณนพจรสหลักๆเลยเนี่ยนะประเด็นคือพรรคก้าวไกลบอกว่าทราบดีว่า8ปีภายใต้ระบอบประยุทธ์เนี่ยสร้างความเจ็บปวดที่ชินชาอันนี้เป็นข้อความของพรรคก้าวไกลนะแล้วก็บอกว่าช่วง8ปีที่ผ่านมาบั่นทอนความเชื่อมั่นของประชาชนว่าการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมประชาธิปไตยที่ก้าวหน้าจะยังคงเป็นไปได้หรือไม่แต่พรรคก้าวไกลจะยืนหยัดสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นและหลังจากนี้ขอให้พี่น้องประชาชนที่คับแค้นผิดหวังเปลี่ยนความคับแค้นผิดหวังทั้งหมดเป็นพลังแล้วใช้ขีดเขียนอนาคตใหม่ไปด้วยกันนี่แหละครับส่วนอีกคนหนึ่งพี่ศรีสุวรรณจันยาวันนี้ก็ขึ้นข้อความประกาศเตือนเอาไว้เลยเหมือนกับจะเป็นการบอกไกลๆว่าถ้าใครคิดจะชุมนุมคุณศรีสุวรรณจันยาจะแจ้งจับถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้บิ๊กตู่อยู่ต่อใครลงถนนผมแจ้งจับนี่ฮะคุกมีไว้ขังพวกไม่เคารพกฎหมายแต่ดูเหมือนกับว่าวันนี้เดี๋ยวไปไม่ได้เจาะบรรยากาศทั้ง2จุดให้ดูสักนิดหนึ่งสกายวอล์กที่1แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือตรงบริเวณราชประสงค์เดี๋ยวไปไม่ได้ขึ้นจอให้ดูหน่อยนะฮะทั้ง2มุมเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมฮะนี่คือบรรยากาศอ่ะไม่เป็นไรเปิดภาพสดขึ้นมาก่อนเลยฮะตอนนี้เปิดที่บริเวณราชประสงค์ขึ้นมาหน่อยคุณศรีสุวรรณจะประกาศจับตัดสัญญาณเข้ามาเลยนี่ฮะแต่เอาจริงเขาก็ไม่ได้ลงถนนนะเพราะตรงนี้คือโซนด้านหน้าเห็นใช่ไหมนี่ชุดของคุณจตุพรกับทางด้านของคุณนิติธรส่วนทางด้านของสกายวอล์กครับตรงแถวแยกปทุมวันเนี่ยนะก็เขาอยู่ข้างบนไม่ได้ลงบนถนนไม่ได้ลงมาที่ถนนข้างล่างไม่ได้ปิดพื้นผิวการจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูแหละว่าพี่ศรีจะมีการแจ้งความดำเนินคดีไหมดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ